สวัสดีครับ Art Fulfill กลับมาอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดเรื่องจิตใจกันหน่อยแล้วก็มันเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราแล้วเราควรจะทำความเข้าใจและรู้จักตัวเราในด้านจิตใจของเราให้มันดีขึ้นในปัจจุบันเนี่ยศาสตร์ความรู้เรื่องจิตใจของเราเนี่ยมันไปไกลมากแล้วมันลึกชัดเจนมากทุกวันนี้เราแบ่งส่วนของจิตใจของเราเนี่ยเป็น4ส่วนสำคัญใหญ่ๆเป็น4ส่วนด้วยกันก็คือว่าส่วนที่1คือจิตสำนึกของเรามีส่วนของจิตสำนึกการรู้ตัวการใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยคืออยู่กับเราอยู่แล้วส่วนที่2คือจิตใต้สำนึกอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้ทุกวันนี้เราได้ยินเยอะมากเราได้ยินเยอะมากเพราะว่าเราได้ยินคนพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยมันจะพูดถึงเรื่องจิตใต้สำนึกจะโยงกับเรื่องพวกเนี้ยแล้วมันเป็นสายความรู้ที่สามารถอธิบายกันได้ซึ่งมันดีมากตัวที่3ในโครงสร้างในจิตของเราเนี่ยก็คือตัวจิตไร้สำนึกซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรอะทำให้เราดำรงอยู่ได้โดยที่แบบผ่านสิ่งที่เช่นอุบัติเหตุบางอย่างสมมุติว่าเราจะเจออะไรบางอย่างที่จะวิ่งเข้ามาชนเราอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาทำร้ายเราเนี่ยปฏิกิริยาตอบโต้การหนีหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือมันเป็นปฏิกิริยาของเราเป็นสัญชาตญาณของเราเลยที่เราจะเอาตัวรอดเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่การทำงานของจิตไร้สำนึกของเขาตัวที่4เนี่ยอันนี้คือจิตเหนือสำนึกซึ่งอันนี้เป็นศาสตร์ความรู้อีกโอ้โหมันอันนี้ลึกหนักเข้าไปใหญ่ลึกหนักเข้าไปใหญ่ซึ่งวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องตรงส่วนนั้นหัวข้อของเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องว่าไอ้จิตสำนึกเนี่ยที่เราใช้ทุกวันเนี่ยเราได้ยินมันประจำเนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยหน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยมันคืออะไรมันมีหน้าที่อะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างวันนี้เรามาพูดกันหัวข้อหลักๆง่ายๆมันมีหน้าที่อยู่6ข้อด้วยกันนะ6ข้อด้วยกันอันแรกเลยจิตสำนึกเนี่ยที่ทำให้เราดำรงอยู่แล้วทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ง่ายขึ้นก็คือเหตุผลข้อแรกคือการมีเหตุผลของเราเนี่ยการเลือกที่จะทำนู่นนี่นั่นตัดสินใจกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่จิตสำนึกเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาตัวที่สองเลยคือความตั้งใจตัวความตั้งใจเนี่ยมันเหมือนเป็นด้านจิตใจแห่งความเข้มแข็งของจิตใจอ่ะหมายความว่าสมมติผมยกตัวอย่างว่าอย่างคนที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำอ่ะเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมอุโมงค์มั่งใต้ดินมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครก็ตามที่มีจิตใจด้านมีความตั้งใจอ่ะที่จะเอาชีวิตที่จะมีชีวิตรอดสูงเขาจะมีโอกาสรอดสูงความตั้งใจคือระดับจิตใจอ่ะคือถ้าใครมีส่วนนี้มากเนี่ยเขาจะมีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่แบบหมดหวังสิ้นหวังอยู่ไปวันๆอะไรเนี่ยด้านเนี้ยมันก็เรียกอะไรอ่ะคุณมันจะมีปัญหาสำหรับชีวิตของเราแต่ถ้าใครมีตรงส่วนของความตั้งใจสูงเนี่ยคุณจะสามารถทำสิ่งต่างๆสำเร็จได้อย่างเหลือเชื่อได้อย่างเหลือเชื่อตัวที่3ของจิตสำนึกหน้าที่ตัวที่3ของเขาคือว่าความทรงจำเป็นส่วนสำคัญใช่ไหมเรารู้แล้วความทรงจำเนี่ยมันเป็นส่วนที่ยิ่งใช้มันยิ่งแข็งแรงมันเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งเราใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนเช่นเรายกเวทกล้ามเนื้อส่วนแขนมันใช้ทุกวันใช้มากเนี่ยมันจะยิ่งแข็งแรงเช่นเดียวกันไอ้ส่วนเนี้ยความทรงจำของเราเนี่ยเราต้องใช้มันนะเราต้องใช้มันแล้วมันก็จะยังคงทำงานอยู่ระบบประสาทของเรามันก็ยังดีอยู่ยังทำงานอยู่เราต้องใช้มันตัวที่4คือการรับรู้ของเราส่วนต่างๆในเช่นตาหูส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยคือสิ่งที่จิตสำนึกเขาทำงานในการเห็นของเราอย่างมุดการเห็นของเราตาของเราเราเห็นเนี่ยถามว่าตาของเราเห็นหรือว่าจริงๆแล้วระบบประสาทหรือว่าตัวตนข้างในของเราเขาเห็น
การตีความของระบบประสาทหรือความทรงจำของในสมองของเราเนี่ยที่เขาจะเขาเรียกอะไรเขาจะตัดสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยหรือมันไม่คุ้นเคยออกไปอย่างรวดเร็วมากแล้วเขาจะประมวลผลให้มันเร็วเพื่อให้มันง่ายให้เราประหยัดพลังงานเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือหน้าที่โดยอัตโนมัติเลยอัตโนมัติของเขาเรียกอะไรอ่ะเขาทำงานของเขาตัวที่5เนาะคือจินตนาการโอ้โหนี่เป็นส่วนสำคัญมากๆเป็นสนามเด็กเล่นเลยหรือความก้าวหน้าทางโลกทุกวันนี้ของโลกทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นจากจินตนาการเราคิดสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ในโลกที่เราดำรงอยู่เนี่ยมันคิด2ครั้งคือมันคิดอยู่ในสมองมันคิดในจินตนาการแล้วมันถูกสร้างขึ้นทำให้เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุสิ่งของนู่นนี่นั่นแล้วกลายเป็นความก้าวหน้าของโลกทุกวันนี้นี่คือหน้าที่ของเขาคือส่วนของจินตนาการตัวสุดท้ายหน้าที่หลักของจิตสำนึกตัวสุดท้ายหลักๆนะอันนี้คือหลักๆนะตัวที่6ก็คือการอย่างรู้ล่วงหน้าซึ่งไอ้การอย่างรู้ล่วงหน้าเนี่ยถ้าคนที่ถ้าคนโบราณอย่างคนที่รู้เรื่องจักระเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าตาที่3แต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกมันว่า intuition คือญาณอย่างรู้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบมันจริงหรอมันจริงหรอแต่ว่าความรู้ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปรากฏว่าในระบบประสาทในสมองมนุษย์เราเนี่ยความรู้สมัยใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะบอกเราได้ว่าสิ่งญาณอย่างรู้เนี่ยมันสามารถที่จะถูกสร้างขึ้นถูกปลุกมันขึ้นเราสามารถที่จะมีสิ่งนี้เราสามารถที่จะเปิดตาที่3ของเราคือมันเป็นศาสตร์อีกความรู้หนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วเราค่อยมาคุยกันในส่วนภาคขยายในส่วนต่างๆหรือเราค่อยมาพูดกันถึงเรื่องของจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกต่างๆในวิดีโอถัดๆไปเนาะวันนี้เรามารู้กันแบบสิ่งที่เราเป็นอยู่ดำรงอยู่คือจิตสำนึกว่าหน้าที่หลักๆของมัน6อย่างมันคืออะไรบ้างและเราได้รู้แล้วว่าหน้าที่หลักๆของเขามี6ตัวด้วยกันก็คือ1เหตุผลเขามีเหตุผลเขามีความตั้งใจอันที่2นะเขาสร้างความทรงจำให้เราเขาสร้างการรับรู้ให้เราเขามีสร้างจินตนาการให้เราและสุดท้ายคือเขามีการยานอย่างรู้ให้เรานี่คือ6หัวข้อของจิตสำนึกหน้าที่ของเขาแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้ากับเกียง Art Fulfill ครับผมสวัสดีครับ